ร้อนเงินนักเหรอถึงต้องรีบมาเอาเริงไม่จำเป็นต้องตอบหมดธุระแล้วเริงกลับแล้วเดี๋ยวผมรู้ว่าคุณย้ายออกจากบ้านคุณพิมพ์แล้วนะแล้วตอนนี้คุณย้ายไปอยู่ที่ไหนเริงก็ไม่จำเป็นต้องตอบอีกเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็เอากล่องกลับไปอย่างเดียวก็แล้วกันเอาแหวนมานี่ผมถามว่าคุณย้ายไปอยู่ที่ไหนเริงก็ไปอยู่กับคนที่เขารักเลยคนที่เขาดูแลเริงได้ดีกว่าคนบางคนแล้วคนๆนั้นน่ะก็คือสามีของเพื่อนใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่มันก็ไม่เกี่ยวกับพี่เทิดเอาแหวนมาเรื่องนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับผมก็จริงแต่ว่ามันเกี่ยวกับคุณพิมพ์ทำอะไรนะคิดถึงใจเขาบ้างอย่ามาโน่นะเริงไม่ได้พูดสักคำว่าเริงไปอยู่กับพี่เลิกคิดไปเองแต่จะว่าไปถ้าเริงไปอยู่กับพี่เลิกจริงก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่คะเพราะในความเป็นจริงแล้วอะพี่เลิกกับเขาเป็นของเริงแค่ให้พิมพ์ยืมไปใช้ก็แค่นั้นเองอะนี่คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของคุณนะแล้วเขาก็ทำดีกับคุณทุกอย่างความดีกับความจริงมันคนละเรื่องกันนี่เริงกำลังพูดความจริงนะคะว่าถ้าเริงไม่ทิ้งพี่เลิกไปอย่าหวังเลยว่าหยิบพิมพ์จะได้พี่เลิกคุณนี่ปีศาจชัดๆเลยอะทุกคนก็มีปีศาจอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าจะเอามันออกมาใช้ตอนไหนพูดอย่างกับตัวเองไม่เคยเป็น